สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ๊ชงชอบเล่าชอบไลฟ์นะคะวันนี้เราจะมาใส่ปุ๋ยยางบัดดิ้งกันนะคะยางบัดดิ้งที่เรามีอายุได้เกิน15วันไปแล้วนะคะอันนี้ตอนนี้นะคะเขาอายุจากที่ติดตามมาอายุได้28วันนะคะ28วันกับเดือนแล้วค่ะอันนี้เราจะสังเกตดูข้างๆนะคะว่าเขาจะตาน้ำตาแล้วเนาะอายุเขาก็ได้แล้วนะคะพ้นขีดอันตรายแล้วในตอนนี้นะคะเราก็เลยมาใส่ปุ๋ยเพื่อกระตุ้นให้เขาสร้างเนื้อเยื่อนะคะเนื้อเยื่อข้างๆนะเนื้อเยื่อสร้างเนื้อเยื่อขึ้นมาให้เขามีการเจริญเติบโตขึ้นมานะคะให้เขาแข็งแรงแล้วก็ตานะคะเราจะดูตาตรงนี้เลยจะเห็นตาตุ่มตรงนี้นะคะเห็นไหมคะให้ตาของเขามีอาการเป่งขึ้นมานะคะเพื่อเขาเวลาที่เราถอนรากมาแล้วเขาจะได้มีกำลังขึ้นมานะคะแล้วก็จะทำให้ต้นไม่เหี่ยวเฉาด้วยเวลาเราถอนเนาะค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาบำรุงเขากันดีกว่านะคะมาใส่ปุ๋ยกันเลยค่ะไปกันเลยจ้าและก่อนที่เราจะไปใส่ปุ๋ยกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เจ๊ชงด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เจ๊ทำคลิปต่อไปจ้าแล้วก็จะได้เอาเคล็ดลับนะคะดีๆมาฝากทุกคนอีกด้วยนะคะเราไปใส่ปุ๋ยกันเลยจ้าปุ๋ยอันนี้นะคะเราก็จะใช้ปุ๋ยแบบนี้นะคะเพื่อที่จะให้เขากระตุ้นนะคะสร้างเนื้อเยื่อขึ้นมาเนาะเพราะว่าเราใกล้จะถอนแล้วนะคะนี่ประมาณนี้เลยอันนี้เราก็ใส่หมดเลยค่ะเราไม่ได้เลือกแต่เฉพาะติดตาเนาะเราใส่หมดเลยนะคะคือถ้าเราเป็นต้นเล็กเราใส่ไปเพื่อให้เขาเจริญเติบโตเพื่อที่จะรอติดตาได้อีกนะคะเราก็ถอนหญ้าไปด้วยแบบนี้นะคะคืออันนี้เราก็บำรุงต้นเล็กไปด้วยเนาะแล้วเราก็บำรุงต้นใหญ่ที่ติดตาเพื่อให้เนื้อเยื่อเขาเกิดขึ้นให้ต้นเขาแข็งแรงเวลาเราถอนจะได้ไม่มีปัญหาเนาะเวลาเราถอนเขาจะได้โตเลยนะคะไม่ต้องมางงนะคะเทคนิคในการใส่ปุ๋ยก็ง่ายๆนะคะถ้าเป็นอย่างนี้เนาะรากเขาก็คงจะถึงดินแล้วนะคะรากของเขาทะลุออกจากถุงแล้วก็ถึงดินไปแล้วนะคะเราก็จากที่ใส่ไปในถุงแบบนี้ด้วยนะคะแล้วเราก็ใส่ข้างในถุงแบบนี้ด้วยเพราะในถุงแบบนี้ก็คือเขาจะมีรากอยู่ใต้ดินอยู่แล้วนะคะเพราะว่าต้นเขาโตแล้วรากเขาจะออกหากินนอกถุงแล้วนะคะเราจะใส่ตามช่องนะคะตรงนี้ด้วยนะคะเพื่อกระตุ้นรากข้างล่างที่เขาออกนอกดินนะคะให้เขาบำรุงอีกทีนึงนะคะมันจะทำให้ต้นยางแข็งแรงนะคะนี่แข็งแรงอีกทีนึงด้วยนะคะแล้วก็ถอนหญ้าไปเรื่อยๆเนาะแต่อีกวิธีหนึ่งนะคะที่ง่ายๆเนาะเราเวลาเราใส่ปุ๋ยแบบนี้นะคะรากเขาจะออกดินแล้วนะคะวิธีการอันนี้มันก็จะช้าไปเนาะเราก็ใช้โรยการดีกว่าเลยนะคะอย่างนี้เลยเพราะเราต้องโรยข้างถุงอยู่แล้วไม่ใช่ข้างถุงออกมาข้างนอกนี่เขายางเขาก็ยังไม่มีรากบริเวณข้างบนดินนี่นะคะแต่เขาจะมีรากนู่นนี่เข้าไปในร่องนี้นะคะเพราะว่ารากแก้วนะคะรากของเขาจะอยู่ก้นถุงมากกว่าเนาะก้นถุงหรือว่าใกล้ๆถุงเนาะเขาจะเกิดรากตรงนั้นมากกว่าแต่บริเวณหน้าดินอย่างเงี้ยเขาก็ยังไม่เกิดเนาะเราก็ยังพยายามอย่าให้หลุดเยอะเราในถุงเราจะไม่ใส่เยอะนะคะเพราะว่า1เขามีดินน้อยถ้า
เราใส่เยอะเขาเป็นแบบคล้ายๆเค็มแบบนี้ด้วยนะคะเคมีแบบนี้ด้วยถ้าใส่เยอะจะทำให้ต้นยางตายได้ด้วยเหมือนกันนะคะบางทีต้นยางอาจไม่ตายแต่หน้ายางที่เราติดตาตายก็ได้นะคะเพราะว่าดินของเขาน้อยในการแพร่กระจายของปุ๋ยมันก็ได้น้อยด้วยนะคะมันก็เลยจะทำให้เขาตายง่ายเราก็อย่าใส่เยอะจนเกินไปค่ะก็พอๆกับต้นเนาะเราต้องดูต้นด้วยต้นเล็กต้นใหญ่นะคะค่ะอันนี้ก็คือเคล็ดลับนะคะที่เจ๊เอามาฝากวันนี้เนาะก่อนจากกันนะคะก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็สำเร็จการงานโดยเร็วนะคะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะอาจจะไปหาเพื่อนๆช้าหน่อยนะคะแต่ก็จะพยายามไปทุกบ้านเลยนะคะขอบคุณจ้าไปแล้วนะคะบ๊ายบายจ้า